ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกในช่วงที่2กันอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่ผ่านมาอาตมภาพได้สัมภาษณ์พูดคุยกับ3อาสาสมัครจาก3องค์กรมาพูดคุยถึงเรื่องราวความประทับใจการเตรียมงานการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องจุดบริการอาหารพระราชทานณวัดเทพธิดารามวรวิหารได้เนื้อหาสาระมากมายเลยทีเดียวตอนนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเตรียมงานก่อนที่จะมีงานใหญ่ที่เกิดขึ้นนะว่าเราได้เตรียมงานมีปัญหาอุปสรรคกันอย่างไรบ้างมาที่คุณเฉลิมชัยอุดมวงศ์ธนวัฒน์ก่อนว่าช่วงการเตรียมงานนั้นบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างมาที่สนามหญ้าหน้าวัดเทพธิดารามแล้วเป็นยังไงบ้างตอนแรกๆครับตอนแรกเนี่ยนะครับผมยังงงอยู่เลยว่าเราจะแจกกันยังไงพอผมมาดูพื้นที่งานพื้นที่หน้าวัดแล้วมันมีแต่หญ้าแล้วเราจะแจกยังไงพออีกวันหนึ่งผมเข้ามาดูมาเห็นกทม.กำลังไถนะครับเอาดินมาลงไถแล้วผมเมื่อถามทางกทม.ว่าทำยังไงบอกลาดยางโอ้ผมภูมิใจมากเลยครับแล้วที่ทำเลตรงนี้เนี่ยพอได้ลาดยางแล้วเราดูดีมากครับใช่อันนี้ก็ต้องถือโอกาสนะต้องถือโอกาสขอบคุณทางผู้ว่ากทมทางท่านปลัดกทมท่านรองผู้ว่ากทมที่ได้มาอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการเคลียร์พื้นที่จากสนามหญ้าวัดเทพธิดารามซึ่งเป็นที่รุ่มฝนตกน้ำขังหญ้ารกเป็นที่ทิ้งขยะให้ชาวบ้านเป็นที่นำสุนัขมาถ่ายอุจจาระตอนนี้กลายเป็นลานสวยงามมากเลยราษฎรยังมาต่อยให้พื้นเรียบสนิทนะสวยงามทำให้วัดวาของเรานั้นดูดีขึ้นเยอะเลยนะต้องขอเจริญพรขอบคุณทางกทมเป็นอย่างมากเลยหันมาทางท่านอาจารย์ณัฐพันธ์บ้างนะในส่วนของการเตรียมงานช่วงแรกๆมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างไหมเยอะมากครับเอาว่าไปจัดไปก็คือว่าเราเป็นการประชุมกันบ่อยมากก่อนที่กทมจะมาลาดยางมากันค่ำค่ำกลางคืนก็มากันเพราะว่าพี่บีผมจะเอ่ยชื่อนี้มากเยอะมากพี่บีเนี่ยจะเป็นคนที่ดิวงานกับกทมทั้งหมดทั้งเข้าประชุมทั้งนู่นนี่นั่นจ่ายงานให้น้องแต่ละคนบางทีเบื้องหลังอาจจะไม่สวยหรูนะครับบางทีเบื้องหลังจะไม่สวยหรูแต่เบื้องหน้าเนี่ยพี่บีจะเป็นคนดูแลทั้งหมดนะครับในเรื่องของพื้นที่การจัดหาพื้นที่การนู่นนี่นั่นทุ่งดีกว่าทมทุกสิ่งใช่ใช่ซึ่งพอถึงใกล้วันเนี่ยทุกคนก็กลัวเพราะว่าอย่างที่พี่อ้วนได้กล่าวไปเมื่อกี้ว่ามีทั้งหญ้ามีนู่นนี่นั่นเราก็กลัวว่าอย่างไรสุดท้ายกทมสรุปว่าบทอัดทุกสิ่งทุกอย่างจัดให้ภายใน 3-4 วันใช่ภายใน 3-4 วันเร็วมากครับเร็วมากสี่วันทั้งบททั้งอัดเต็นตั้งเรียบร้อยใช่ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมจนตั้งเต็นท์เสร็จแบ่งงานเสร็จแบ่งครัวเสร็จจัดตั้งหาทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นวันแรกคืออะไรฝนตกก็คือบททดสอบอันยิ่งใหญ่ของทีมอาสาทุกสิทธิ์ใช่น้ำท่วมโชคดีโชคดีที่ว่าต้องกราบเนี่ยพระอาจารย์ว่าโชคดีที่ว่าก่อนวันงาน1วันเราไม่มีการเตรียมพร้อมเลยแต่เราจัดสถานที่เสร็จฝนตกหนักมากน้ำท่วมครับใช่น้ำท่วมพื้นที่นั้นหมดเลยนะครับน้ำท่วมพื้นที่นั้นหมดเลยก็ไม่รู้ทำยังไงวันรุ่งขึ้นก็พี่บีก็สั่งเลยหาไดโว่ดูแล้วก็ได้การสนับสนุนจากไทยออยล์นะครับต้องขอบคุณไว้ด้วยขอบคุณไทยออยล์ช่วยงานเรามากเป็นแสนขวดสาธุสาธุนะครับไทยออยล์ก็ช่วยไดโว่ดูในนั่นสายยงสายย่างเตียนต่างๆแล้วก็ได้น้องๆกู้ภัยนครนะครับเป็นส่วนที่กำลังเข้ามาช่วยในการดูแลพื้นที่บางคนไม่หลับไม่นอนกลางคืนดูดน้ำกันน้ำท่วมวันที่20น้องไม่นอนกัน3คืนเห็นไหม3คืนครับ20 21 22เบื้องหลังเนี่ย3คืนครับต้องใจน้องใหญ่มากสาธุไม่นอนเพราะว่า1พอฝนตกปุ๊บน้ำท่วมน้ำท่วมเลยท่อตันระบายไม่ได้ท่อตันทุกสิ่งทุกอย่างน้องต้องคอยจัดเปลี่ยนเวรกัน24ชั่วโมงเพื่อคอยดูนะครับแล้วก็พอวันงานจริงพอวันงานจริงน้องๆก็ต้องคอยดูแลอุปกรณ์ของพี่ๆทั้งหมดทั้งก้าวไว้ดวงใจเชฟสมาคมเชฟแห่งประเทศไทยเยอะมากโอ้เยอะมากจริงๆผมก็ต้องขอโทษด้วยในเรื่องของการกล่าวถึงไม่ครบนะครับเพราะว่าน้องๆต้องคอยผัดเปลี่ยนเวรเพราะว่าอย่างที่พระอาจารย์ได้กล่าวว่าจริงๆก็ของมีหายบ้างมีอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติของการทำงานใหญ่การทำงานใหญ่น้องๆก็ต้องเข้าใจต้องคอยดูแลทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้ส่วนที่กำลังของอะไรมูลที่ห้าธันวาใช่นะครับช่วยด้วยนะครับจริงๆเพราะมูลที่เขาจะ
ทางนี้เขาจะคล่องในเรื่องของการดูแลรักษาอยู่แล้วใช่ใช่นะครับก็ต้องที่กำลังการความชำนาญของเขาอยู่แล้วครับสาธุอ่ะก็ลิงก์มาถึงกลุ่ม5ธันวามูลนิธิ5ธันวามหาราชเลยนะบทบาทการเตรียมงานเป็นยังไงบ้างก่อนที่งานพิธีใหญ่จะเริ่มก็จริงๆแล้วเราวางงานกันไว้ล่วงหน้าเป็นปีนะครับตั้งแต่รัชกาลที่9เนี่ยสวรรคตนะครับเราก็มีแผนล่วงหน้าว่าเฮ้ยเดี๋ยวช่วงไหนที่เขาจะมีจัดพิธีอะไรเนี่ยเราก็จะประชุมเป็นช่วงๆจัดแบ่งกำลังพลใช่วางแผนล่วงหน้าไว้เราจะไปประจำจุดไหนเนี่ยเราจะต้องไปคอนแทคกับทางกองโดยการร่วมว่าจะยังไงอะไรเงี้ยแต่ช่วงระยะ1ปีเนี่ยเราจะต้องเข้าไปดูแลประชาชนก่อนไปอำนวยความสะดวกไปแจกน้ำไปแจกอาหารอะไรก็แล้วแต่ระยะ1ปีเนี่ยเราวางแผนในถึงวันที่ก่อนจะถึงวันที่26เนี่ยมาตลอดว่าทาง01ถึง08เนี่ยคุณจะไปประจำจุดไหนจุดไหนซึ่งเนื่องจากว่ากำลังพลของเราเนี่ยมีกระจัดกระจายไปทุกจังหวัดซึ่งก็จะมีหน่วยงานภาครัฐหลายจังหวัดที่ร้องขอกำลังพลเพื่อที่จะไปให้ช่วยในท้องที่นั้นๆ ซึ่งเราก็กังวลว่า พอถึงวันที่พระราชทานเพลิงศพจริงๆเนี่ย จะไม่มีกำลังพล นะครับพอนั่นเราก็เริ่มประชุมถี่ขึ้นจนเริ่มชัดเจนว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะได้ไปอยู่ที่พระเทพนะ มีตั้งบก.ที่นั่น ก็เริ่มชัดเจนหลายคนก็เริ่มโอเคกำหนดวันที่ชัดเจนแล้วเราไปที่บก.ที่วัดเทพก็กำหนดงานชัดเจนแบ่งหน้าที่ว่าใครจะดูอะไรตรงไหนยังไงนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาสาทุกท่านทุกนายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยเฉพาะกิจอาสาห้าธันวามหาราชหรือว่าอาสาทุกหน่วยนะครับจากที่ฟังท่านอาจารย์แล้วก็พี่อ้วนเล่าให้ฟังเนี่ยคือทุกคนเนี่ยมีบทบาทแม้กระทั่งความคิดหรือว่าการกระทำการแสดงออกเนี่ยมันมาจากใจเบื้องลึกจริงๆที่อยากจะให้งานเสร็จสมบูรณ์โดยเรียบร้อยและสมพระเกียรติจริงๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาสาทุกท่านนะครับสาธุสาธุต้องเรียนท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงว่าศูนย์บริการอาหารหรือจุดบริการอาหารพระราชทานที่วัดทิพย์ธิดารามนั้นเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่มีความสำคัญนะเพราะว่าขนส่งเนี่ยการขนส่งในเขตพระนครเนี่ยถ้าทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยต้องผ่านด่านวัดทิพย์ธิดารามก่อนไม่ว่าจะเป็นหัวลำโพงทางด่วนยมราชท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดจะมาสิ้นสุดใกล้ๆกับวัดทิพย์ธิดารามนั้นประชาชนที่เขามากันเนี่ยพอสิ้นสุดขนส่งมวลชนตรงนั้นเนี่ยเขาต้องเดินเท้าเข้ามาวัดทิพย์ธิดารามเป็นด่านแรกที่จะบริการทั้งด้านอาหารด้านความสะดวกต่างๆเราจึงรับศึกหนักกับพอสมควรแต่เราก็ภาคภูมิใจที่จุดของเราเนี่ยเป็นจุดที่ยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญของงานนี้เดี๋ยวจะถามท่านเฉลิมชัยสักนิดหนึ่งว่าในวันที่เราเริ่มให้บริการอาหารนั้นมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างอาหารเพียงพอไหมประชาชนมีความพอใจไหมกับอาหารที่ได้รับจากเราไปแล้วก็เจ้าที่ที่ให้บริการอยู่มีปัญหาอุปสรรคอะไรอย่างไรบ้างลองเล่าสู่กันฟังสักนิดหนึ่งสาธุครับเรื่องอาหารเนี่ยนะครับผมมีความพอใจมากเพราะว่าเราพร้อมที่จะแจกให้กับประชาชนเพียงแต่ว่าบางครั้งประชาชนไม่เข้ามารับเราต้องทำอาหารจากผมต้องปรับกลยุทธ์ใหม่จากเดิมคิดว่าจะให้ประชาชนเดินเข้ามารับอาหารในเต็นท์เราใช่ต้องปรับใหม่เป็นว่าเราต้องทำใส่ห่อเพื่อที่จะไปเอาอาหารไปแจกให้กับประชาชนให้ถึงที่เพราะว่าประชาชนเนี่ยครับเพราะท่านนั่งพื้นที่แล้วก็ไม่ออกเพราะฉะนั้นเราจึงต้องปรับจากการเป็นใส่ชามที่อยู่ในนี้ทานเลยเปลี่ยนเป็นมาใส่ห่อจึงต้องปรับพื้นที่ใหม่แล้วก็จากหลายๆครัวที่มาที่เคยมาเขาก็มากันมีครัวที่มาเยอะมากที่มาร่วมเขาก็ตั้งใจเอาอาหารมาเพื่อที่ว่าใส่หม้อมาเพื่อมาตักแจกเลยก็ต้องเปลี่ยนเป็นมานั่งใส่ห่อกันแล้วก็นำไปแจกเขาก็ดีนะครับทุกครัวเลยนะครับเขาก็ช่วยกันใส่ห่อแล้วนำขึ้นรถไปเพื่อได้ไปแจกประชาชนด้านในให้ได้ทานกันครับเจ้าหนึ่งก็ประมาณ 10,000-20,000มาแต่ละครั้งก็หมื่นห่อ 20,000 ห่อทุกครั้งครับแล้วมาไม่ใช่มาวันเดียวนะครับมา2วันครับ25และ26ทุกครัวมาหมดเลยครับแจ๋วเลยครับอุปสรรคไม่ค่อยมีครับเพราะว่าทุกคนพร้อมที่จะมาทำให้กับแขกขององค์ท่านครับถือว่าทุกคนที่มานะเป็นแขกของพระองค์ท่านเป็นแขกของในหลวงเราต้องต้อนรับเขาด้วยความยินดีด้วยความเต็มใจด้วยความอิ่มเอิบใจใช่ครับทำงานอย่างมีความสุขใช่ครับอาจารย์รัฐพันธ์ล่ะเป็นยังไงบ้างจุดบริการน้ำดื่ม
มีเครื่องดื่มอะไรบริการบ้างนอกจากน้ำดื่มทั่วไปอย่างที่พี่อ้วนกล่าววันที่แรกนะครับจริงๆเนี่ยประชาชนทั่วไปเยอะมากเพราะเราเป็นจุดคัดกรองด่านแรกเลยอาจารย์ว่าด่านแรกยังไงก็ต้องผ่านเราใช่พอผ่านเราไปเสร็จปุ๊บเนี่ยประชาชนต้องเดินผ่านในวัดเลยผ่านกลางเต็นท์เราเลยเพื่อผ่านไปกทมเพื่อผ่านไปกทมเพื่อเป็นจุดแล้วก็พาเดินเข้าไปวางดอกไม้จันทร์นะครับเราก็ติดปัญหาเหมือนกันครับในเรื่องการแจกแต่ตั้งแต่เราประชุมประมาณ 5-6 ครั้งมันต้นมาเนี่ยมีกฎอยู่ข้อหนึ่งคืออะไร1ห้ามนำอาหารออกไปแจกข้างนอกอ๋อถามว่ากฎข้อนี้เพราะอะไรเพราะ1ครับเราอยู่ใกล้กับเส้นทางเสด็จอ๋อเดี๋ยวมันจะวุ่นวาย1เราอยู่ใกล้เส้นทางเสด็จแล้วภาคตุกะVIP อะไรต่างๆเยอะเป็นจะมาผ่านมายังไงต้องผ่านจุดเราสาธุนะครับแล้วเส้นหน้าวัดเป็นเส้นรวมพลจุดหน่วยอารักขาใช่เส้นทางก็มีทั้งครูเสด็จบ้างอะไรบ้างเยอะจนกทมกับสำนักราษฎร์ออกมาเฮ้ยเราไม่สมควรจะแจกนอกนะหนึ่งขยะใช่ครับสองความเรียบร้อยใช่นะครับความเรียบร้อยภาพรวมจะไม่ดีเพราะว่าอยู่เสด็จมาแล้วไปนั่งกินมุมแบบมันก็ใช่มีทั้งญาติโฟมอะไรทุกอย่างปลิวเกลื่อนหมดเก็บไม่ทันผมเรียนอย่างนึงคือเราได้กระสุนโฟมเป็นโฟมย่อยสลายได้เยอะมากเยอะมากเป็นตันตันมาจากไหนมาจากไหนเยอะมากนะครับคือโฟมตัวเนี้ยไม่ใช่โฟมเป็นโฟมรุ่นใหม่ที่สามารถย่อยสลายได้สาธุอันนี้กล่าวก่อนนะครับเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมว่าแวดล้อมนะครับทางไทยออยสับสนมากอ๋อสาธุนะครับแล้วก็กฎก็คือกฎเราไม่สามารถจอกออกไปได้นะครับเราก็ต้องมีการปรับพอปรับเสร็จปุ๊บเนี่ยทางพี่บีก็แต่เห็นมันคงต้องกลับถึงพี่บีนะครับทางพี่บีเนี่ยพี่บีก็ได้ประสานก็ตอนนี้ไม่ได้นะประชาชนอยู่มากร้อนมากเป็นลมเยอะนะครับเลยต้องเขาเรียกว่าต้องมีการปรับแผนก็เลยคุยกันพี่อ้วนทีมต่างๆว่าเราจะยังไงพี่บีก็เลยประสานกับข้างในว่าเราไม่ได้ละอาหารเราพร้อมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถเอาออกไปข้างนอกได้ประชาชนก็จะเป็นลมร้อนหิวนะครับก็เลยมีการคุยกับข้างในพอคุยข้างในเสร็จพวกข้างในโอเคแต่ในเรื่องของขยะคุณต้องคอนโทรลได้นะขยะเราก็ต้องแบ่งส่วนที่กำลังในเรื่องของคนแจกคนเก็บไม่สามารถทำให้หลุดออกเส้นทางเสด็จได้นะครับความรับผิดชอบสุดท้ายจากต้องแจกอย่างเดียวต้องเก็บด้วยใช่ต้องบริหารพื้นที่ด้วยใช่เหนื่อยมากจนประสบความสำเร็จนะแต่ก็อย่างที่หายเหนื่อยแล้วหายเหนื่อยแต่ก็มีความสุขนะสาธุเดี๋ยวหันมาทางท่านอนุรักษ์มีศรีบ้างครับนะอยากให้ท่านอนุรักษ์มีศรีเนี่ยในที่เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ดูแลเรื่องความสะดวกความปลอดภัยให้กับประชาชนแล้วก็อาสาสมัครของเราเนี่ยอยากให้กล่าวขอบคุณองค์กรภาคีเครือข่ายซึ่งมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจุดบริการอาหารพระราชทานวัดทิพย์จินดารามมาช่วยกล่าวสักนิดนึงครับก็จากที่ผ่านงานมานะครับก็เราได้เห็นเป็นข้อพิสูจน์แล้วนะครับว่าจิตอาสาหลายๆท่านเนี่ยไม่ว่าจะมาจากท้องที่ใดก็แล้วแต่ทุกคนมีใจดวงเดียวกันทั้งหมดนะครับมีใจที่อยากจะให้งานของพระองค์เนี่ยรัชกาลที่9เนี่ยครับจัดงานอย่างสมพระเกียรตินะครับแล้วทุกคนก็เต็มที่กับงานนั้นๆที่ตัวเองได้รับผิดชอบถึงแม้ว่าท่านจะจิตอาสาแต่ละท่านเนี่ยจะทำงานหน้าที่ของท่านอยู่ที่ใดก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งที่ไม่ได้เข้ามาในกรุงเทพมหานครหรือท้องสนามหลวงก็แล้วแต่นะครับอยากให้ท่านภูมิใจนะครับในสิ่งที่ท่านได้ลงมือทำแม้กระทั่งความคิดดีๆที่ท่านคิดอยากจะให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปอย่างสมพระเกียรติเนี่ยขอให้ท่านภูมิใจว่าสิ่งที่ท่านทำและที่ท่านคิดเนี่ยคือความภาคภูมิใจสูงสุดของทุกๆคนนะครับก็อยากจะขอบคุณไว้ตรงนี้นะครับในส่วนของผมเองเนี่ยผมรับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยตรงส่วนของตรง4แยกนะครับก่อนจะถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับตรงส่วนนั้นก็มีประชาชนหลายคนนะครับก็ซึ่งวันที่26เนี่ยแดดร้อนมากช่วงกลางวันนะครับหลายคนเป็นลมให้เห็นเลยนะครับ อย่างผมเองก็เหงื่อออกจนบางทีแบบว่ามีคนเห็นว่าเฮ้ยพี่ไหวไหมแต่ความรู้สึกผมเองเนี่ยผมไหวอยู่แต่คนที่เห็นว่าเฮ้ยพี่จะไม่ไหวแล้วนะแต่ใจคือใจเราไหวใจเรายังไหวอยู่นะครับก็วันที่26พอช่วงเย็นก็ฝนตกอีกก็ทุกคนก็ยังไม่ท้อไม่ถอยนะครับทั้งจิตอาสาและประชาชนที่เข้ามาในงานเนี่ยครับก็ยังนั่งตากฝนกันอยู่ก็ต้องขอบคุณตรงนี้ด้วยนะครับทั้งประชาชนทั่วไปแล้วก็จิตอาสาทุกคนนะครับขอบคุณครับสาธุสาธุหันมาทางท่านณัฐพันธ์บ้างอยากให้พูดถึงความประทับใจประทับใจอะไรบ้างในงานนี้
ะจัดเต็มไปเลยผมรับใจมากนะในส่วนของอาสาทุกคนนะครับในส่วนของที่จะไม่ได้มีผ้าบันคอไม่ได้มีหนวกพระราชทานแต่ทุกคนเดินเข้ามาอยากช่วยอยากทำนะครับจนงานออกมาสำเร็จร่วมได้ดีแล้วก็พี่ๆภาคีเครือข่ายทั้งหมดที่เข้ามาอยู่ร่วมกับอาสาดุสิตนะครับในพื้นที่ของพระเทพธิดาทุกคนเนี่ยโอ้โหเป็นห่วงลูกของพ่อเป็นห่วงแขกของพ่อแล้วก็ช่วยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจนงานก่อนจะกลับเนี่ยน้องๆทุกคนก็ได้มีการร้องไห้ไม่อยากให้พ่อไปนะครับแต่ยังไงล่ะครับก็ถึงวันที่เราต้องทำใจให้ได้ต้องทำใจให้ได้นะครับก็ในกลุ่มของอาสาทุสิทธิ์ที่เป็นตัวแทนส่วนผมขอเป็นตัวแทนอาสาทุสิทธิ์นะครับพูดว่าพวกเราขอเป็นมดงานทำงานสานต่อครับงานของพ่อไปเรื่อยๆนะครับจนได้ชื่อว่าอยากให้ประเทศไทยกลับมาสดใสเหมือนเดิมสาธุสาธุนี่คือความในใจนะของอาจารย์รัฐพันธ์นะบุญเสนอซึ่งได้เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทำให้งานในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่จุดบริการอาหารพระราชทานวัดเทพธิดารามของเราสำเร็จลุล่วงได้อย่างสง่างามสวยงามและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งอยากจะให้ท่านเฉลิมชัยได้พูดถึงสมาคมเชฟแห่งประเทศไทยว่ามีบทบาทต่อกิจกรรมในจุดบริการอาหารพระราชทานอย่างไรบ้างเพราะว่าทำงานลิงก์กันอยู่ให้พูดถึงสักนิดนึงขอบคุณเขาด้วยครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณสมาคมเชฟแห่งประเทศไทยซึ่งได้นำอาหารทั้งหมดเป็นครัวใหญ่มากครับครัวของเชฟที่เข้ามาลงอย่างนี้นะครับถ้าคิดเป็นมูลค่าเฉพาะครัวนะครับไม่ต่ำประมาณ2ล้านบาทที่เขาจัดมาลงในพื้นที่ในวันนั้นนะครับแล้วก็มีเชฟมาจากทั่วโลก15ประเทศเป็นอย่างไรใช่ไหมครับ15ประเทศที่เขาบินมาเองเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไม่มีออกค่าใช้จ่ายเขาออกค่าใช้จ่ายเองเลยครับเพื่อเขาอยากจะมาทำอาหารให้กับประชาชนเป็นแขกของพ่อเนี่ยแหละครับได้ทานกันเขาบินมาเองเลยนะครับเขาต้องจัดครัวดีมากครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นความร่วมมือร่วมใจจากสมาคมเชฟแล้วก็เชฟแห่งประเทศไทยทุกคนเนี่ยนะครับก็มาร่วมกันทำอาหารนะครับเพื่อเลี้ยงแขกของประชาชนภาพออกมาสวยมากภาพดีมากครับตรงหลายประเทศมาจากทั่วโลกมาปรุงอาหารครับเพื่อแขกของพ่อหลวงของเราครับเขาจัดเต็มมากครับอาหารดีมากญาติโยมส่งไลน์ส่งเฟซกันไปเลยไปเต็มประเทศอาหารสุดยอดมากอร่อยมากมีหลากหลายเมนูได้ข่าวว่าไปดูแลพระสงฆ์องค์สามเณรด้วยนะตลอด 6-7 วันทำอะไรเพื่อประสงค์สามเณรวัดเทพธิดารามบ้างก็เราไหนๆเราก็มาอยู่ที่วัดเทพธิดาแล้วนะครับเราก็รับเลี้ยงอาหารคือไหนๆเราก็ทำครัวอยู่แล้วเราก็เลี้ยงถวายเพลทุกวันเราก็บอกว่ามาแล้วพระภิกษุก็เดี๋ยวเราก็จะนำอาหารเพราะว่าพ่อครัวแม่ครัวเรามีอยู่แล้วทั้งของสมาคมเชฟของครัวก้าวในดวงใจทั้งหมดก็ร่วมใจกันนำอาหารไปถวายเพลพระทุกวันเลยครับตั้งแต่วัน23 24 25ครับ26เรานำอาหารไปถวายเพลเลี้ยงพระที่วัดเทพสุดาทุกวันเลยครับสาธุก็ต้องขอเจริญพระขอบคุณท่านเฉลิมชัยนะครับสมาคมเชฟแห่งประเทศไทยครับก็ยังก่อนหนึ่งก็ยังขอขอบคุณนะครับทางครัวที่มาร่วมงานร่วมนำอาหารมาร่วมกับก้าวในดวงใจก็คืออยู่ในกลุ่มของก้าวในดวงใจนะครับมันก็จะมีจากหลายๆคณะนะครับซึ่งแจ้งความจำนงมาอย่างครัววิทยาลมเนี่ยนะครับมา2วันอาหารวันละประมาณ 20,000 ชุดมา2วันนะครับแล้วก็ครัวของคุณแม่สุมนทาก็คือดอกบัวคู่ก็มา2วันอีกครับมาด้วยมาจอยด้วยคือจะมาไม่ทราบเลยนะเนี่ยคือครัวของคุณแม่สุมนทาเนี่ยแกจะมาอยู่กับก้าวในดวงใจตลอดครับเกาะติดสถานการณ์ตลอดครับผมไม่ว่าอยู่ไปที่ไหนแกก็จะมาร่วมตลอดครับนี่เขาก็มา2วันเลยนะครับมาทั้งวันที่25แล้วก็26ครั้งหนึ่งก็มาหมื่นกว่าชุดเหมือนกันครับเขาก็จะนำอาหารมานะครับแล้วก็มีของอีกคณะหนึ่งก็เอาไอติมมาวันหนึ่ง 30,000 ถ้วยที่กล่องโฟมที่ใหญ่ๆที่อยู่เต็มหลังข้างวัดนั่นนะครับ
สุดท้ายแล้วไม่รู้จะอยู่ครบหรือเปล่ากองโฟมนำมาเยอะมากครับแกทำยังเหลืออีกกองใหญ่นั้นอ่ะครับผมแกทำมาเยอะมากครับแล้วก็ยังมีครัวแพปลาสีอำนวยซึ่งนำปลามาใช่เห็นมีเมนูปลาเยอะพอสมควรครับผมแล้วก็ยังมีครัวของเสนาอยุธยาอ๋อใช่อยุธยาครับอันนั้นก๋วยเตี๋ยวมาตลอดนะครับตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยครับครับแล้วมีอีกหลายๆครัวที่เข้ามาแล้วก็ยังมีน้ำนี่โสมเกาหลีตั้งก๋วยจั๊บโอ้เห็นมีบริการตลอดงานมาแสนขวดมากี่คันรถแสนขวดเลยนะแสนขวดครับโอ้โหสุดท้ายก็แจกไม่หมดก็ยังแจกทุกหน่วยงานครับแล้วก็น้ำผลไม้ที่เขาก็มาช่วยงานของเรากลุ่มเครือของสหพัฒน์ครับมีน้ำผลไม้ด้วยก็ยังนำมาทั้งหมดเที่ยวแรกมา500ลังเที่ยวที่2มาอีก 1,500 ลังทั้งหมด 2,000 ลังเรียกว่ากระจายความสุขกันให้ชุ่มฉ่ำเหมือนสายฝนที่โปรยปลายลงมาเพื่อพ่อหลวงของเราครับจุดเราเสริมด้วยว่าครบนะครับครบเลยไม่ใช่อาหารข้าวอย่างเดียวเครื่องดื่มอาหารเจของสมาคมเต็กกาของสมาคมเต็กกาประเทศไทยนะครับอาหารเจซึ่งคุณจะกินเจเราก็มีบริการใช่นะครับแล้วอาหารเจของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นเจ 100% เนื่องจากว่างานนี้เราซื้อเครื่องครัวใหม่หมดสำหรับการทำเจนะครับไม่ใช่ว่าเอาอุปกรณ์เก่ามาทำนะครับเราซื้อเครื่องครัวใหม่หมดนะครับก็คือสมาคมเต็กกาแห่งประเทศไทยมีส่วนร่วมด้วยมากมายที่สำคัญอีกด้านหนึ่งถ้าไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้เพราะว่าทางด้านไทยวัดวิปัสสนาก็มีกองทัพธรรมมีกลุ่มกองทัพธรรมมากางเต็นท์กันเยอะมากมายทำอาหารเจเลี้ยงแขกที่มาในงานมาในวัดของเราที่ผ่านวัดของเราเนี่ยก็มีจุดบริการอาหารเจอยู่ด้านไทยวัดวิปัสสนาด้วยก็ต้องถือโอกาสขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะกลุ่มของกองทัพธรรมมากันโอ้โหหลายร้อยคนนะมาช่วยงานกันตลอดทุกวันที่ผ่านมาคราวนี้อยากจะให้ท่านอนุรักษ์มีสีได้พูดถึงความประทับใจบ้างว่าตลอดงานที่ผ่านมานั้นประทับใจภาคภูมิใจอะไรยังไงบ้างอ่ะระบายออกมาครับก็ในส่วนของความประทับใจนะครับคือด้วยงานนี้นะครับเป็นความตั้งใจของทุกคนอยู่แล้วที่อยากจะมีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยก็แล้วแต่เนี่ยคือทุกคนอยากจะมาส่วนร่วมที่มีส่วนร่วมที่ท้องสนามหลวงใช่ซึ่งก็เป็นความตั้งใจของอาสาทุกคนอยู่แล้วนะครับซึ่งความประทับใจของผมจริงๆเนี่ยคือผมรู้สึกภูมิใจที่ผมเกิดในรัชกาลที่9ผมเกิดในแผ่นดินที่มีพ่อมีตัวอย่างแบบอย่างที่ดีนะครับที่ประชาชนทุกคนพร้อมที่จะเอาเป็นแบบอย่างใช่นะครับในส่วนความประทับใจในวันเดียวเนี่ยผมมองว่าเป็นแค่บางส่วนแต่สิ่งที่คนไทยทุกคนรู้สึกคือเราเก็บความรู้สึกความประทับใจมาตั้งแต่เราเกิดเราก็เห็นเราก็เห็นมาตลอดใช่ครับซึ่งเราแค่มาแสดงออกว่าเราแทนคุณแผ่นดินแทนคุณพระองค์แค่วันนั้นนะครับในส่วนตัวผมประทับใจมาตลอดที่เกิดในราชการของพระองค์สาธุต้องบอกท่านผู้ชมทางบ้านก่อนว่าสังคมไทยของเรานั้นเราเป็นสังคมที่มีความแตกต่างกับสังคมอื่นๆโดยเฉพาะเรายกย่องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหนือเสียงก้าวของพวกเราเพราะฉะนั้นชาวต่างชาติที่เขามาท่องเที่ยวแวะมาที่เมืองไทยของเราเนี่ยเขาได้เห็นปรากฏการณ์ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงเสด็จสวรรคตเรารวมตัวกันองค์กรภาคีเครือข่ายแจกอาหารฟรีทำอาหารขนกันมาเป็นคันๆรถตลอด100วันที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาด้วยเขาบอกว่าเขาไม่เคยเจอนั่งเกิดมาไม่เคยเจอสังคมไหนจะยกย่องพระมหากษัตริย์แล้วก็ทำความดีเพื่อพระมหากษัตริย์ได้เหมือนกับคนไทยของเรานะสาธุดำๆพร้อมกันญาติโยมสาธุนี่คือปรากฏการณ์ที่ปรากฏต่อสายตาของชาวโลกฝรั่งมั่งค่าชาวต่างชาติผ่านเข้ามาก็มาทานได้นะมาที่เต็นท์ที่จุดบริการอาหารพระราชทานนะท่านเฉลิมชัยเจอฝรั่งเข้ามาบ้างไหมมีครับนะเราก็บริการพอมาปั๊บเราก็เรียกมาบริการนะครับทานข้าวก่อนนะฝรั่งตกใจนะไปที่อื่นก็ต้องจ่ายตังค์แต่มาเมืองไทยในช่วงนี้ฟรีหมดทุกอย่างเลยรับข้าวเสร็จแล้วก็เดินไปรับน้ำข้างหน้าครับต้องอย่าลืมว่า
วัดเทพธิดาถูกล้อมรอบไปด้วยโรงแรมใช่ guest house hostel ใช่แล้วก็ฝรั่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกไปไหนใช่ไปไม่ได้รถไปไม่ได้แล้วฝรั่งก็เดินถ่ายรูปถ่ายอะไรก็มาเจอก็ยังไงก็เราก็ได้เจออยู่แล้วครับใช่ฝรั่งก็งงว่าอาหารเจคืออะไรฝรั่งก็งงใช่นี่คือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีงามอีกด้านหนึ่งที่ปรากฏต่อสายตาชาวโลกเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกของพ่อเราได้ทำการพรีเซนต์ความงดงามของสังคมไทยของเราให้ปรากฏความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อพ่อหลวงเราก็ทำให้ปรากฏต่อชาวโลกทุกวันนี้ชาวโลกเขายกย่องในหลวงของเราว่าเป็นกษัตริย์นัมเบอร์วันเป็นนัมเบอร์วันเลยอย่างที่ปูตานปูตานเนี่ยอาตมามีเพื่อนเป็นพระอยู่ที่นั่นหลายรูปท่านมาเรียนอยู่เมืองไทยท่านบอกว่าในหลวงของเขานี่เคารพให้เกียรติในหลวงของเราว่ากษัตริย์จิกมี่ท่านเรียกว่ายึดพ่อหลวงของเราเนี่ยเป็นแม่แบบในการดำเนินชีวิตก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่ายกย่องเชิดชูและเป็นประวัติศาสตร์ที่จะจารึกไปอีกนานเท่านานไม่มีใครมารบล้างประวัติศาสตร์นี้ได้ประวัติศาสตร์พ่อหลวงรอเก้าของเราท่านเฉลิมชัยอยากให้ปิดท้ายสักนิดหนึ่งตลอดชีวิตที่ผ่านมานั้นการทำงานเพื่อพ่อหลวงทำงานเพื่อเชิดชูสถาบันชาติศาสนามหากษัตริย์นั้นเรามีความประทับใจภาคภูมิใจอย่างไรบ้างปิดท้ายสักนิดนึงครับคือตัวผมเองเนี่ยนะครับก็คือทำให้กับพระองค์ท่านเนี่ย มาตั้งแต่ปี32ซึ่งอยู่กับมูลนิธิ5ธันวามหาราชจนปี49ก็ได้กลับเข้าไปอยู่ในกลุ่มของก้าวในดวงใจคือกลุ่มก้าวในดวงใจเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งซึ่งมีผู้ใหญ่ซึ่งทำงานอยู่แล้วก็ชวนผมเข้าไปทำงานเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านผมก็คอยเข้าไปตามงานตามงานโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านอยู่เรื่อยๆครับก็คือไปกับท่านเวลามีโครงการอะไรเราไปผมภูมิใจมากครับที่ได้เข้ามาสนองงานของพระองค์ท่านทุกอย่างครับไม่ว่าเป็นเรื่องอาหารหรือเรื่องการไปดูงานตามโครงการพระราชดำริอันนี้ผมภูมิใจมากคือผมอยู่กับสายงานซึ่งดูแลโครงการของพระองค์ท่านอยู่ครับโครงการพระราชดำริแล้วถ้ามีงานเกี่ยวกับของพระองค์ท่านต้องมีการเลี้ยงเราก็จะการทำอาหารเข้าไปเพื่อจะไปเลี้ยงครับก็มีการนำเด็กจากทางใต้ซึ่งเป็นโครงการของพระองค์ท่านเอาเด็กจากใต้ขึ้นมาเพื่อจะมาดูให้เขามาเห็นของกรุงเทพตรงนั้นผมก็ดูแลครับอันนี้ผมภูมิใจมากครับสาธุถือว่าเป็นเกียรติประวัติต่อชีวิตของเราอาตมาภาพก็ภาคภูมิใจที่เกิดมาในยุคของรัชกาลที่9เพราะตั้งแต่เกิดมาอย่างที่ท่านอนุรักษ์มีศรีได้พูดว่าเราเก็บภาพความประทับใจตั้งแต่เล็กจนโตเราเห็นภาพปฏิทินในหลวงเห็นข่าวในพระราชสำนักเห็นหนังสือพิมพ์เราเห็นผลงานที่ในหลวงทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อปกป้องชาวไทยของเราเราก็ประทับใจภาคภูมิใจที่เราได้มีโอกาสเกิดมาแล้วได้เห็นพระองค์ท่านและได้มีส่วนร่วมในการยกย่องเชิดชูพระองค์ท่านสาธุเอาละวันนี้เวลาในเบรกที่2ของเราก็หมดลงแล้วต้องขอเจริญพรขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านคุณเฉลิมชัยอุดมวงศ์ธนวัฒน์อาจารย์นัทพันธ์บุญเสนอและคุณอนุรักษ์มีศรีสาธุเจริญพรได้มีส่วนร่วมในการมาเปิดเผยความในใจแล้วก็พูดถึงบทบาทของเราในวันนี้แล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้ง4มาจัดรายการเผยแผ่ไปยังสาธารณชนเป็นประจำสุดท้ายต้องขอเจริญพรขอบคุณท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกท่านที่เกียรติติดตามรับชมรายการของเราด้วยดีเสมอมาวันนี้เวลาหมดลงแล้วขออำนาจคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงจงมาพิบาลรักษาท่านทั้งหลายให้ได้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร